ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์ไทยเมาส์ทูเมาส์ค่ะช่วงนี้ของเรานะคะมีหนึ่งข่าวมารออยู่แล้วค่ะสำหรับเรื่องนี้เขาบอกว่าคุณฮั่นเปิดใจคบจียอน2ปีแต่ไม่เคยพูดคำว่ารักนั่นเองนะคะคู่รักคู่นี้ค่ะคุณฮั่นอิสระนะคะอิสริยะขออภัยนะคะบอกว่าเปิดใจอุ้นน้ำตาคลอนิดนึงนะคะเผยถึงสาเหตุที่คบกับคุณจียอนนะคะมา2ปีแต่ไม่เคยที่จะพูดคำว่ารักหรือว่าขอเป็นแฟนเลยนะเอาเป็นว่าหลังจากที่คุณฮั่นเนี่ยนะคะเขาก็ออกมายืนยันความสัมพันธ์นะคะระหว่างตัวเองกับจียอนเนี่ยว่ากำลังคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการนะคะแต่ก็ยังไม่เคยเห็นทั้งคู่เนี่ยจะไปออกรายการที่ไหนเลยนะหรือว่าจะไปออกงานเปิดใจอะไรพร้อมกันยังไม่มีล่าสุดเขาบอกว่าคุณวูดดี้นะคะก็ขออนุญาตดึงตัวมาเลยทั้งสองท่านนี้นะคะเอามาสัมภาษณ์แบบแพ็คคู่เลยถึงคำถามที่หลายหลายคนยังสงสัยกันอยู่นะคะและเรียกว่าเป็นครั้งแรกนะที่คุณฮั่นเนี่ยได้ออกมาพูดความในใจให้ทุกคนได้ฟังนะคะรวมไปถึงตัวคุณจียอนเองเนี่ยที่จะได้ยินเป็นครั้งแรกพร้อมกับทุกๆคนอีกด้วยเขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยอาจจะเพิ่งเปิดตัวกันไม่นานเนาะแต่ความจริงเนี่ยเขาคบกันแล้วประมาณ2ปีนะคะทางด้านของจียอนเนี่ยตั้งคำถามตลอดเลยว่าเอ๊ะเราเนี่ยเป็นอะไรกันเป็นแฟนกันหรือเปล่านะคะเพราะว่ายังไม่เคยได้ยินคำว่ารักหรือว่าคำว่าแฟนจากปากของฝ่ายชายเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะโดยทางด้านคุณฮั่นเนี่ยเขาพูดไปพร้อมกับมีความน้ำตาคลอนะคะบอกว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะว่ากลัวคำว่ารักที่จะพูดออกไปแล้วเนี่ยกลัวจะรับผิดชอบไม่ได้กลัวว่าจียอนเนี่ยจะเสียใจแต่พอเมื่อถึงเวลาที่คิดว่าใช่และพร้อมเนี่ยนะคะบอกว่าก็ตัดสินใจเลยวางแผนค่ะขอเป็นแฟนที่เกาหลีนั่นเองนะคะแล้วก็ประกาศให้ทุกคนรับรู้ว่าทั้งคู่เนี่ยคบหากันในสถานะของคำว่าแฟนแล้วนะคะที่ทำเนี่ยไม่ได้เป็นการแบบให้นักข่าวหรือว่าใครรู้นะแต่เพื่อให้จียอนนั่นแหละรู้ว่าตัวของคุณฮั่นนั้นเนี่ยแสดงความจริงใจนะคะและพร้อมที่จะทำหน้าที่แฟนที่ดีตั้งแต่วันนั้นและคุณฮั่นก็ยังกล่าวทิ้งท้ายเอาไว้อีกด้วยนะคะว่าตั้งแต่เป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการเนี่ยไม่มีวันไหนเลยที่จะไม่บอกรักจียอนนะคะโอ้โหนี่แหละค่ะก็เรียกว่าเป็นการออกมาพูดนะคะรับงานเหมือนงานคู่ก็ว่างั้นเถอะเนาะสัมภาษณ์คู่กันเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ได้ยินคำตอบนี้พร้อมกับคุณจียอนนั่นเองนะก็แสดงเขาเรียกอะไรความยินดีกันละกันที่คู่นี้เนี่ยเขาก็ออกมาเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการนะคะก็ขอให้รักกันดูแลกันเป็นนานๆกันละกันนะคะขอบคุณภาพประกอบกันด้วยนะคะจากทาง Facebook Instagram ของคุณจียอนแล้วก็ของคุณฮั่นด้วยค่ะช่วงนี้ของเรานะคะเวลาน่าจะยังพอมีอยู่เนาะรับสายได้นะคะถ้าเกิดว่ามีคนโทรมาเนี่ยยินดีมากๆเลยรับสัก1สายก็แล้วกันในช่วงนี้029354483และ029354983นั่นเองค่ะอยากจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันหรือว่าบางท่านทำงานอยู่ไม่สะดวกเลยเปิดทีวีเนี่ยอยากจะอินบล็อกเข้ามาก็สามารถอินบล็อกเข้ามาได้เลยนะคะทีมงานของเราแอดมินเนี่ยรอตอบอยู่นั่นเองจ้ะสายนี้ของเราเอาวันนี้มาอีกแล้วนะคะรอบนี้เลยรอบที่3แล้วด้วยคุณป้าอ้วนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตามคำสัญญาถ้าโทรติดก็จะมาเป็นเพื่อนยินดีมากเลยจ้าก็ฟังเพลงฝากร่มส่งไลน์นะคะจ้าก็มอบแด่ทุกเสียงทุกสายของไทยไทยขับทุกท่านนะคะไม่คุยมากเผื่อแฟนเพลงคนอื่นก็อยากจะมาฟังเพลงด้วยนะลูกนะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีแฟนคลับไมค์ทองคำกันหลายท่านจริงๆนะคะขอแต่ไมค์ทองคำเข้ามานะเพลงนี้ด้วยฝากลมส่งไลน์นะคะของน้องอุ้มอนัญญาไมค์ทองคำนั่นเองค่ะแล้วก็มีหลากหลายเพลงเนาะในช่วงหลังไมค์ที่ฝากกันเอาไว้นะคะแล้วก็ช่วงหน้าของเราอีกหนึ่งเรื่องราวของสาวน้อยคนนี้ค่ะอาร์มชุติมานะคะกลับมาติดตามกันในไทยๆ Mouth to Mouth ช่วงหน้าค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟนชิพครับเรา2คนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channelอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยไทย Channel ด้วยนะคะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง